คือผมเพิ่งกลับมาเล่นแล้ว what is that is crush โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราติดเกม Last Pilot นะครับมันได้เล่นนานนะครับมันจะมาบอกข่อดีสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมันกลับมาแล้วใช่มันกลับมาแล้วครับอัปเดตหน้ามีผลพิษผลแสงอาจจะรีเวิร์คซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดดูดีๆแต่ว่าอุ๊ยอยากได้เคี้ยวอ่ะแต่ปลาไม่ทันอู้ถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่ผมจะตามล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสปอยสเนคพี่กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะฟู้โอเคอย่างแรกก่อนที่ผมจะพูดนะครับคือโอ้โหคนมีเคี้ยวเยอะจังอ่ะเฮ้ยทำไมเขาแอคเคี้ยวกันยังไงทุกคนคนกลับมาเล่นเรื่อยๆเนาะโอเคอันแรกนะครับถ้าเดี๋ยวขึ้นภาพดีกว่าขี้เกียจคาร์ดิคอร์นะมันแหลกโอเคขึ้นภาพให้นะครับอันนี้คือผมจะพูดสดไว้ก่อนก็มันจะเป็นอาจจะเป็นรูปฮาคิราชันหรือเปล่านะก็มีหลอด UI เปลี่ยนใหม่ด้วยเนาะจากอยู่ด้านบนตรงเนี้ยมันอยู่ด้านล่างครับโอเคเอากับเพื่อนมองเข้ามานะโอเคต่อมาผลพระเหมือนจะรีเวิร์คสกิลปรับให้สวยขึ้นมั้งนะฮะแค่นั้นแหละต่อมานี่คือผลแสงที่โดนรีเวิร์คหรือมันตื่นฮะทุกคนคิดว่าไงมันตื่นไหมตื่นหรือรีเวิร์คเนาะก็คอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ารีเวิร์คแต่ว่ามันอาจจะตื่นก็ได้ใครจะไปรู้ต่อมาก็ขึ้นสกิลนะครับก็จะมีแค่4สกิลเนาะสกิลแรกก็คือท่าเตะไลท์คิกนะครับท่าที่2ไลท์เลนท่าที่3ไอโชว์สปีดท่าชิดเกียนดีวะท่าที่4ครับไลท์บาเล็กมั้งกระสุนแสงนะต่อมาก็ UIใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นภาพเนี่ยผมให้ดูอันนี้ก่อนคุณผู้ชมเห็นอันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพใหม่ให้นี่เปลี่ยนใหม่ฮะแล้วก็มีเขียนว่า Devil Fruit Doku จากการผมไปเซิร์ชหาข้อมูลแล้วเนี่ยมันคือผลพิษนะครับจะออกกันเดินชนทำไมเนี่ยนั่นแหละครับมันคือผลพิษนะครับซึ่งใช่ครับภาพต่อมานี่คือหน้าตาผลพิษเขาเป็นไงเหมือนอนิเมะไหมโคตรไทยเองจะเสกบิ๊กมัมทำไมเนี่ยโอเคโคตรเท่ไหมฮะทุกคนเนี่ยแหละฮะผลเวนอมอัปเดตหน้าจะมานะครับผมแล้วก็โหผมไปที่อื่นแล้วอ่ะผมอยู่ข้างบนเนาะคือผมไม่รู้จะโดนใครฆ่าไหมโอเคมันอยู่ตรงนี้ครับอ่ะคุยกันต่อต่อมาภาพนี้ครับเรามันจะโชว์ให้เห็นว่าเกาะแหลกเกาะแหลกอะไรเกาะแรกอาจจะถูกปรับใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าหลอดเลือดกับหลอดสตามิน่าเนี่ยไม่สิหลอด EXP อ่ะจะไปอยู่ด้านล่างแทนนะครับเหมือนหลายๆเกมเลยนะแล้วก็เงินกับเลเวลเนี่ยก็จะโดนย้ายลงไปเนาะแล้วก็ไอ้พวกสแตมป์นี้เนี่ยแทนที่จะเป็นรูปภาพแบบนี้ครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร text แทนเนาะโอเค image ก็จะหายไปเนาะต่อมาอันนี้คืออะไรมันคือท่าถือมนต์แสงตะมนต์แสงตื่นไหมหรือมันเป็นอาวุธใหม่ฮะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์หน่อยแต่ส่วนตัวผมเหมือนบอกฟุตอยู่นะก็น่าจะเป็นแสงตื่นแหละต่อมาอีก่อนจะขึ้นภาพเนี่ยขอแปลงร่างเป็นมังกรก่อนครับมังกรเหมือนรีเวิร์สสกิล V มั้งเดี๋ยวให้ดูสกิล V แผ่นนี้ก่อนไม่มั่นใจนะหรือมันเพิ่มสกิลนะไม่น่าเพิ่มหรอกนี่คือสกิล V แผ่นนี้นะครับอ่ะไปตุ้มน้อยโคตรเท่วิลไม่ตันนะครับโอเคตามนั้นนะฮะนี่คือสกิล V ผลมังกรอัปเดตนี้นะครับซึ่งภาพขึ้นนี่ฮะท่าใหม่น่าจะเป็นท่า V ที่แบบเพิ่มเอฟเฟคอลังการขึ้นนะแอดมินเขากลับมาแบบมีไฟลุกโชนนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสกิลของผลเวนอมนะครับซึ่งน่าจะเป็นสกิลปล่อยหมอกสกิล X มันก็ซีซึ่งอาจจะติดพิษถ้าศัตรูโดนก็เคนอาจจะหายก็ได้อันนี้จากการเดาล้วนๆนะครับซึ่งใครอยากได้ Discord Last Pilot เพื่อติดตามข่าวสารเนี่ยผมจะวางไว้ตรงคอมเมนต์แล้วก็จะปักหมุดไว้แล้วก็เตรียมรออัปเดตได้เลยฮะก็เร็วๆนี้ครับแอดมินเขาเป็นคนไทยเนาะส่วนใหญ่เป็นคนไทยก็คุณผู้ชมสามารถคุยเล่นได้นะครับตามนั้นแหละฮะคุณผู้ชมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายฮะยี่